การเพิ่มหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคารคุณสามารถทำเองได้ง่ายนิดเดียวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้อโทมี่ราชเทวีศิริภัพค่ะกับช่วง Atomy Mobile 2ซึ่งจะทำให้คุณได้เรียนรู้การใช้โทรศัพท์ทำงานผ่านโมบายแอปพลิเคชันค่ะและคนมักมีคำถามนะคะว่าหลังจากที่เราได้ทำงานแล้วค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจะจ่ายให้กับนักธุรกิจนั้นจ่ายผ่านธนาคารอะไรและการที่เราจะแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารให้กับบริษัทนั้นสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างคลิปนี้ค่ะจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเราสามารถที่จะป้อนหมายเลขบัญชีธนาคารแจ้งบริษัทง่ายนิดเดียวเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะเราจะเริ่มต้นกันด้วยหน้าหลังคลิกมาที่ปุ่มเมนูบาร์นี้ค่ะแล้วก็ปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในทุกครั้งที่กดปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนี้ระบบจะขึ้นป๊อปอัพมาให้เพื่อยืนยันตัวตนค่ะให้เราใส่พาสเวิร์ดเดียวกับที่ล็อกอินเข้าระบบแล้วก็กดปุ่มสีฟ้านี้ค่ะเรามีข้อแนะนำในการใส่บัญชีธนาคารตรงนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะนี่ก็เป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะว่าหมายเลขบัญชีนี้จะต้องเป็นบัญชีตรงกันกับหมายเลขของสมาชิกนั้นหรือเปล่าคำตอบคือใช่ค่ะเพราะในการนำจ่ายค่าคอมมิชชั่นไปสู่นักธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเลขสมาชิกค่ะก่อนที่จะป้อนหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะอยากจะให้เลือกบัญชีธนาคารนั้นก่อนค่ะคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆนี้ค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าธนาคารที่รองรับการรับค่าคอมมิชชั่นนั้นตอนนี้มีอยู่4ธนาคารค่ะกรุงเทพกสิกรกรุงไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์ค่ะและเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นตรงวันขอให้เลือกที่ธนาคารกรุงไทยค่ะแต่ถ้าหากว่านะตอนนี้ท่านยังไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะท่านสามารถที่จะเลือกอีก3ธนาคารที่เหลือได้ค่ะการรับค่าคอมมิชชั่นท่านจะได้รับในอีก 2-3 วันทำการค่ะในบ็อกซ์ต่อมาด้านล่างนะคะนี่คือช่องให้ป้อนหมายเลขบัญชีธนาคารนั่นเองขอให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้นนะคะไม่ต้องมีขีดแล้วก็ไม่ต้องเว้นว่างหลังจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าค่ะระบบจะพาท่านเข้ามาที่หน้าแก้ไขหลังนี้และทุกๆครั้งของการแก้ไขนะคะอย่าลืมเชียวค่ะกดปุ่มสีฟ้าด้านล่างนี้ด้วยเพราะจะเป็นการเซฟหรือบันทึกข้อมูลที่เราได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าวิธีการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชันนั้นง่ายนิดเดียวเองและท่านสามารถที่จะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลการเรียนรู้เช่นนี้เป็นประจำอู้มีคลิปมากกว่า100คลิปอยู่ในช่อง YouTube Channel นี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะเสิร์ชเข้าหาได้ที่ Atomy ราชเทวีอย่าลืมใช่นะคะกดปุ่มติดตามปุ่มแดง Subscribe แล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งเพื่อที่ทุกๆครั้งที่เราได้มีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆท่านจะเป็นคนแรกที่ได้ชมวิดีโอก่อนใครถ้าหากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะกดแชร์ลิงก์นี้ให้กับท่านอื่นเพื่อที่จะได้รับรู้ได้ทราบและได้เข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจในวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าการแชร์นั้นจะมีความสำคัญค่ะแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าการแชร์นั่นก็คือการชมให้จบนั่นเองกุ๊ดจังศูนย์การเรียนรู้อโทมี่ราชเทวีศิริภัพค่ะ